ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจากตำนานแห่งผืนป่าทางใต้ของเยอรมันนะครับสู่นิทานพื้นบ้านสุดคลาสสิกของ2พี่น้องตระกูลกิมกลายเป็นคาเฟ่สุดชิคนะครับที่ซ่อนอยู่ในป่าคอนกรีตอย่าง The Black Forest ที่พร้อมเสิร์ฟคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับเมนูทานง่ายๆแต่อร่อยไม่ธรรมดามาฝากให้เราได้อิ่มท้องกันครับที่ The Black Forest แห่งนี้นะครับมีการออกแบบนะครับด้วยลวดลายนะฮะแล้วก็เส้นโค้งอย่างปราณีตจริงๆครับนอกเหนือจากนี้นะครับ The Black Forest นะครับยังมีการจัดสรรพื้นที่นะครับให้เหมาะกับการทำงานนอกสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็เมนูที่ต้องสั่งเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าเมนู Dark Waffle นะครับไอศกรีมนะฮะรสชาติสดชื่นมากๆนะฮะกินคู่กับวอฟเฟิลแล้วก็ลงตัวทีเดียวสังเกตนะครับที่เขาโรยเนี่ยมีสีดำสีเข้มกับสีอ่อนส่วนสีเข้มนะฮะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบิสกิตช็อกโกแลตนะฮะบนละเอียดรสชาติมันก็จะเป็นแบบนึงส่วนสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผงโกโก้ส่วนอันนี้นะครับซอสช็อกโกแลตนะครับไม่กินไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองราดบนวอฟเฟิลดูนะครับแม่แบบภาชนะแบบสมัยโบราณนะฮะดังนั้นการใช้งานเราต้องศึกษานิดนึงต้องบอกว่าตัวช็อกโกแลตซอสของเขาเนี่ยเป็นแบบโกโก้ 100% เลยมันอร่อยจริงๆครับแล้วมันหอมเข้มข้นมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ชื่อว่าสโคนเซตนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสโคนเนยสดนี่แล้วก็ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้2ชิ้นเลยที่เด็ดของเขานะครับเป็นพิเร่เบอร์รี่นะครับโอ้สโคนมันยังมีความแบบชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะตรงกลางยังฉ่ำเนยอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองชิมพร้อมกับตัวพิเร่เบอร์รี่บ้างนะครับเป็นเบอร์รี่จริงๆเพราะว่าเม็ดยังอยู่เลยอร่อยมากคือสโคนเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วมันมีความหอมเนยนะฮะพิเร่เบอร์รี่ของเขาเนี่ยเปรี้ยวนำแล้วก็มันมีตัวเมล็ดตัวของเบอร์รี่ให้เราได้เคี้ยวตอนท้ายด้วยกรุบๆมาอีก2เมนูนะครับขอเริ่มที่เมนูเครื่องดื่มก่อนละกันฮะอันนี้น่ากินมากๆชื่อว่าเมนูไฮโฮครับบอกเลยนะฮะว่าบราวนี่ที่อยู่ข้างใต้นะเขาหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆแต่พอเราช้อนตักขึ้นมาปุ๊บเข้าปากไปโหบราวนี่นี่เหมือนแบบละลายไปเลยเพราะว่ามันฉ่ำมันฉ่ำครีมฉ่ำช็อกโกแลตแล้วก็จะมีตัวมัชเมลโล่ให้เราได้เคี้ยวนิดนึงหรือวิปปิ้งครีมเพิ่มความมันความสดชื่นนะฮะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นๆที่อร่อยทีเดียวอีกหนึ่งเมนูนะครับโรสเวลเวตครับน่ากินมากๆเลยนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวพิเร่เบอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีตัวกลีบกุหลาบด้วยมันก็เลยจะพ้องกลายเป็นโรสเวลเวตตัวเค้กของเขานะฮะที่เป็นเค้กช็อกโกแลตเนี่ยเนื้อมันแน่นมากๆมันตัดกันมากๆนะฮะกับตัวครีมที่เขาเอาไว้สลับข้างครีมมันเบาๆพอมากินคู่กับตัวซอสที่มีแบบรสชาติเปรี้ยวๆอย่างนี้มันอร่อยมากๆครับสำหรับร้าน The Black Forest นะครับตั้งอยู่ระหว่างซอย Bearing 3กับ Bearing 5ถนนสุขุมวิท107นี่เองรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมเมนู Blueberry Cheese Pie นะครับมาเอาใจสายหวานทุกคนครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนหลายคนทีเดียวบอกว่าอยากทำขนมอบรับประทานแต่ว่าที่บ้านไม่มีเตาอบอุ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่ไม่ต้องง้อเตาอบเพียงแค่มีตู้เย็นที่บ้านเย็นฉ่ำๆเท่านั้นนั่นก็คือเมนู Blueberry Cheese Pie และแน่นอนหอมมันหวานและอร่อยอร่อยเพราะอาจารย์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมสำคัญนะครับ
วิธีทำแป้งพายผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ7นาทีเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ลงไปตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับวิธีประกอบทาแยมบลูเบอร์รี่ลงบนแป้งพายที่แช่เย็นเตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมไส้ครีมชีสลงในแป้งพายประมาณเศษ3ส่วน4ของแป้งพายนำไปแช่เย็นจนครีมชีสทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันปีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดปีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายจนเข้ากันวิธีประกอบวางเค้กชิ้นที่1ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตวางเค้กอีกชิ้นประกบด้านบนแล้วปาดบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตให้ทั่วโรยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขูดนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยองุ่นเขียวและใบโรสแมรี่สดให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมโรตีนะคุณผู้ชมเป็นโรตีที่คุณผู้ชมต้องไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเป็นโรตีทอดกรอบไส้พะแนงนะคุณผู้ชมครับ